วิสาขบูชาตอนรูปกายสูญสิ้นธรรมกายไม่สูญดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตจักเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นพระดำรัสสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรวบรวมพระโอวาททั้งปวงที่ได้ประทานมาตลอด45พรรษานั้นลงในความไม่ประมาทประทานแด่ภิกษุสงฆ์พุทธบริษัทก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานสืบเนื่องจากเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพญามารได้เข้ามาทูลอาราธนาให้พระองค์ดับขันธปรินิพพานคือไม่ยอมให้พระองค์ได้ทำหน้าที่โปรดเวนยสัตว์แต่พระพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยมหากรุณาธิคุณได้ตรัสว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปตราบใดสาวกทั้งหลายของตถาคตเป็นพระหูสูตรทรงจำไว้ได้ซึ่งพระธรรมวินัยศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันไปแสดงหลักธรรมคำสอนโปรดเวนยสัตว์ให้หลุดพ้นสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ยังศาสนาให้แผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศแล้วตราบนั้นตถาคตจะรับอาราธนาท่านเข้าสู่ปรินิพพานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพญาวัสวัตตีมารพยายามติดตามคอยหาโอกาสตลอดระยะเวลา45พรรษาเมื่อประสบโอกาสจึงเข้าไปกราบทูลให้เข้าสู่ปรินิพพานอีกซึ่งในครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปท่านอย่าได้ทุกข์โทมนัสไปเลยอีกไม่ช้าแล้วตถาคตก็จะปรินิพพานนับจากนี้ล่วงไปอีก3เดือนเท่านั้นตถาคตก็จะเข้าสู่ปรินิพพานลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดปรงพระชนมายุสังขารในวันมาฆปุรณมีณปาวาลเจดีว่านับแต่นี้ไปอีก3เดือนตถาคตจักดับขันเข้าสู่นิพพานเมื่อพระบรมครูกำหนดปรงอายุสังขารดังนั้นได้บังเกิดเหตุมหัศจรรย์บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวพระอานนท์เถระเกิดความสงสัยจึงเข้าไปกราบทูลถามเหตุแห่งแผ่นดินไหวนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์บัดนี้ตถาคตรับนิมนต์จากพญาวัสวัตตีมารให้ดับขันธปรินิพพานและปลงอายุสังขารแล้วจากนี้ไปอีก3เดือนก็จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงไหวพระอานนท์กราบทูลวิงวอนขอให้พระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระองค์ตรัสว่า
อิทธิบาท4ผู้ใดเจริญจนชำนาญดีแล้วถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอดกับหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทำได้อิทธิบาท4นั้นพระองค์เจริญแคล่วคล่องชำนาญแล้วพระองค์ก็สามารถจะดำรงพระชนอยู่ตลอดกับหนึ่งหรือมากกว่าได้เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ชาวโลกและเพื่อความสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์เห็นดังนี้จึงกราบทูลวิงวอนพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์ตถาคตทำนิมิตโอภาสให้เธอดูอย่างชัดแจ้งถึง16ครั้งเพื่อให้เธออาราธนาให้ตถาคตดำรงพระชนอยู่แต่เธอก็ไม่รู้ในนิมิตนั้นและไม่ได้อาราธนาวิงวอนตถาคตถ้าเธอทูลวิงวอนแล้วตถาคตก็จะห้ามเพียงสองครั้งในครั้งที่สามตถาคตก็จะรับคำอาราธนานั้นเพราะเธอไม่วิงวอนเสียแต่แรกจึงเป็นความบกพร่องของเธอเองพระบรมศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องนิมิตโอภาสที่ทรงแสดงให้พระอานนท์ดูถึง16ครั้งแต่เนื่องจากท่านพระอานนท์ถูกพญามารบดบังท่าธรรมเห็นจำคิดรู้เอาไว้ทำให้ท่านลืมอาราธนาไปเสียสนิทอย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ทรงยกใจท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในท่ามกลางและดับสูญสลายไปในที่สุดการระงับดับเสียซึ่งชาติและมรณะคือพระปรินิพพานนั้นเป็นเอกันตบรมสุขอันหาสิ่งอื่นจะเสมอเหมือนมิได้ข่าวการปลงอายุสังขารได้แพร่กระจายไปในหมู่ภิกษุสงฆ์และลือกระช่อนไปถึงเหล่าพุทธบริษัทผู้ที่เป็นปุถุชนอยู่ครั้นได้สดับแล้วก็ตกใจเสียใจร้องไห้เพราะไม่อยากให้พระพุทธองค์ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกจากไปเร็วนักส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายต่างก็เกิดธรรมสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแม้แต่สังขารของพระบรมศาสดายังต้องแตกสลายไปในที่สุดภายในสามเดือนก่อนการเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจตอบปัญหาแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งมนุษย์และเทวดาที่ทยอยมาเข้าเฝ้าจนคลายความสงสัยทรงสะสางเรื่องราวทุกอย่างเพื่อให้พระพุทธศาสนาปักหลักมั่นเป็นหลักชัยของมนุษยชาติตราบนานเท่านานพระพุทธองค์จึงทรงให้โอกาสแก่สงฆ์ทั้งปวงที่ประชุมกันได้ทูลถามข้อข้องใจสงสัยต่างๆแต่ก็มิได้มีภิกษุรูปใดกราบทูลถามพระอานนท์จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุแม้เพียงรูปหนึ่งที่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยในมรรคและปฏิปทาไม่มีเลยข้อนี้นับเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างยิ่ง
เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าเราพระสาวกไม่มีใครสงสัยในธรรมวินัยของพระองค์แล้วจึงได้ประทานปัจฉิมโอวาทเป็นอมตะวาจาว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราผู้ตถาคตจักเตือนเธอทั้งหลายให้รู้ว่าสังฆ